ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6กรกฎาคมนะคะอยู่กับดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดิฉันทอแสงรัศมีธีทะแก้วค่ะครับสำหรับช่วงแรกนี้สิ่งที่เราจะนำมาพูดกันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็เน้นย้ำหลายๆครั้งนะครับว่าเวลาเราพูดถึงประชาคมอาเซียนเนี่ยทุกๆวันนี้ยังมีหลายคนนะผมดูทีวีดูข่าวหลายๆช่องก็ยังมีการเข้าใจผิดเหมือนกันนะอย่างที่คุณลูกปัดเคยพูดว่าเวลาพูดถึงประชาคมอาเซียนเนี่ยก็มักจะพูดกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งต้องบอกก่อนว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งองค์ประกอบเขาเรียกเป็นหนึ่งในเสาหลักภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าpillars นะครับมีอยู่3 pillar 3 pillars เป็น3เสาหลักเศรษฐกิจนั้นเป็นแค่เรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าอีก2เรื่องที่จะมาประกอบรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแล้วก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะชวนคุณลูกปัดแล้วก็ท่านผู้ชมมาทำความเข้าใจประเด็นเรื่องของการเมืองและความมั่นคงกันค่ะในช่วงแรกนะคะอาเซียน Hot Issue นะคะก็จะหยิบยกประเด็นของเสาการเมืองและความมั่นคงมาพูดคุยกันถามว่าทำไมต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวที่มีเรื่องราวของนะคะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามชายแดนนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดแม้กระทั่งนะคะการเข้าไปดูนะคะประเด็นการเมืองในแต่ละประเทศพอมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ากระทบต่อเรื่องของความมั่นคงนะคะซึ่งเสาทางด้านของความมั่นคงนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั้นถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ต่อยอดมานะคะจากบาหลีคงคอซึ่งแต่เดิมเนี่ยใช้คำว่ากลไกนะคะอาเซียนซีเคียวริตี้คอมมูนิตี้แล้วก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นมานะคะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถามว่าแต่ละประเทศสมาชิกมีนะคะแนวทางหรือว่ามีภารกิจอะไรที่จะทำก็คือจะต้องทำให้เกิดความมั่นคงในทุกๆด้านนะคะแต่ว่าแนวทางที่จะต้องใช้ขอให้เน้นย้ำเป็นสันติวิธีแล้วก็ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นหลักด้วยถูกต้องนะครับจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็นึกซะว่าอาเซียนเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยนะครับทีนี้หมู่บ้านนี้มันจะมีความเชื่อมโยงกันได้แน่นอนว่าก็ต้องค้าขายกันอย่างเสรีนะครับใครอยากจะไปทำงานช่วยบ้านไหนก็ทำได้แน่นอนเรื่องของสังคมวัฒนธรรมต้องทำความเข้าใจกันมาตรฐานการศึกษาก็ต้องเหมือนกันที่สำคัญนะครับในหมู่บ้านนี้เราก็ต้องคงไว้ซึ่งเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันนะครับอยู่อย่างไรให้อย่างที่คุณลูกปัดบอกเน้นเรื่องpeace ก็คือสันติภาพนั่นเองนะครับแล้วถ้ามีเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันต้องมีกลไกที่สามารถแก้ไขต่างๆเราได้มันถึงจะประกอบรวมกันเป็นคล้ายๆกับประชาคมอาเซียนอย่างที่เราบอกกันนั่นเองใช่ค่ะหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วความมั่นคงจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเวลาอาจารย์ดนุวัฒน์นะคะหรือว่าเวลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยฟังข่าวขึ้นมาแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้มีปัญหาความมั่นคงหลายคนจะไปนึกภาพแรกก็คือความมั่นคงทางทหารนั่นคือรูปแบบเดิมๆการรบกันหรือเปล่าหรือว่ามีการแบบก่อเหตุจลาจลที่ไหนหรือเปล่าอันนี้จะมองว่าเป็นความมั่นคงแต่ว่าภัยคุกคามหรือว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นมันกว้างกว่านั้นถูกต้องคือเวลาพูดถึงความมั่นคงเดิมๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงกำลังทหารนึกถึงรถถังนึกถึงการจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้ปกป้องประเทศต่างๆกันหรือว่าสู้กับเป็นทำการทำสงครามกันพูดง่ายๆแต่ว่าแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เรื่องของนิยามของความมั่นคงเนี่ยมันก็ได้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มความหมายใหม่ๆขึ้นมามากมายซึ่งมันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับถ้าลองพอนึกได้มันก็จะกระทบต่อความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดนี่แน่นอนนะครับเรื่องของการก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งหลังๆนี่มีการพูดกันมากนะครับหรือว่าแม้แต่จะเป็นเรื่องของโรคภัยนะครับมีโรคระบาดต่างๆนะทั้งหวัดนกทั้งโรคซาร์สนะครับทั้งโรคตอนช่วงนี้ก็จะมีโรคมือเท้าปากที่ระบาดต่างๆเหล่านี้มันเป็นภัยความมั่นคงแล้วมันข้ามชาติได้ง่ายๆเลยมันไปได้ง่ายกว่าความมั่นคงทางทหารอีกนะคะและที่สำคัญก็จะมีเรื่องที่ขาดไม่ได้ก็คือภัยพิบัติธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยที่คุกคามรูปแบบใหม่แล้วมันก็ไม่สามารถจะคาดการได้ด้วยนะว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าการที่จะทำให้ป้องกันวิธีที่บางทีเราประเมินว่าเราจะเท่านี้แต่ทุกครั้งถ้าสังเกตว่าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดเหตุสึนามินะคะหรือว่าเกิดเหตุฟ้าฝนนะคะตกอย่างรุนแรงน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเราไม่เคยสามารถป้องกันแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าภัยทางความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยมันก็เป็นภัยที่ข้ามชาตินะครับคือพูดง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศหนึ่งยกตัวอย่างอาจจะเป็นอินโดนีเซียก็อาจจะมากระทบกับประเทศไทยได้นะครับหรือว่าจะเป็นโรคระบาดเนี่ยแน่นอนประเทศมันมีพรมแดนติดต่อกันเนี่ยเดินทางมาง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นโรคระบาดก็จะแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ไม่ยากนะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ภูมิภาคเราเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาทางด้านความมั่นคงร่วมกัน
แก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่ามันก็มีหลักการอยู่แล้วแหละแต่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของงบประมาณเนี่ยค่อนข้างขาดพอสมควร คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยเนี่ยเราก็เคยคุยกันนะครับในประเทศในอาเซียนว่าประเทศอื่นก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประเทศไทยก็ต้องไปช่วยถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในภูมิภาคที่กระทบความมั่นคงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงผมว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยังน่าจะทำได้น้อยมากเลย 10% 20% จากที่น่าจะมีการคาดว่าอยากจะทำกันค่ะก็จะเป็นประเด็นที่ถูกนำมาหยิบยกแล้วก็พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางด้านของเขามีกรมอาเซียนของกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยพยายามที่จะทำปัญหาออกมาว่าความมั่นคงเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ยังแก้ไขไม่ได้ข้อแรกเรื่องของงบประมาณอย่างที่อาจารย์อนุวัฒน์ได้พูดไปอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะว่าทุกๆวันนี้เราก็ยังมีข่าวอยู่นะคะประเทศนั้นยังมีข้อพิพาทกับประเทศนี้ปัญหาการค้าชายแดนค้าในด้านของยาเสพติดเนี่ยก็ยังแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันบ้านเรามีเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวก็มีการลักลอบเอาข้าวจากต่างประเทศมารับมาขายในบ้านเรากระทบกระเทือนเหมือนกันมันก็เป็นการกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มของอาเซียนปัจจัยเหล่านี้ยังไม่นับการแทรกแซงหรือว่ามหาอำนาจในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเขาจะเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไหนเราจะกลับมากระทบกับอาเซียนอย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือหลายๆคนบอกเลยด้วยซ้ำว่าเวลาเราพูดถึงบริบทการเมืองระหว่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเทศมหาอำนาจที่ต้องการเข้ามาถ่วงดุลในภูมิภาคซึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้าพูดถึงมหาอำนาจของโลกเนี่ยก็หนีไม่พ้น2ขั้วใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งของจีนเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เล็งเห็นแล้วว่าภูมิภาคอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นะที่ทางสหรัฐนั้นจะไม่สามารถเพิกเฉยหรือว่ามองข้ามได้เพราะตรงนี้แหละจะทำให้สหรัฐนั้นสามารถมีอำนาจแล้วก็สามารถถ่วงดุลต่อรองกับจีนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยสหรัฐก็เข้ามามีบทบาทในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อประธานาธิบดีโอบามานั้นเข้ามารับตำแหน่งนะครับสมัยที่2นะก็เลือกที่จะไม่ใช่เลิกนะ เลือกที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมนะครับประเทศไทยแล้วก็ประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มประเทศแรกเลยใช่นะคะก็อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านของความมั่นคงแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรนายพลพม่านะคะข้อเหตุผลก็คือไปซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือเพราะว่าถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมติคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติขึ้นบัญชีดำก็คล้ายๆเอาง่ายๆแหละครับว่าถ้าใครที่ถูกขึ้นบัญชีดำแล้วเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็คือนายพลเต็งเทนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือผู้อำนวยการกรมอุตสาหกรรมทหารของพม่าเนี่ยนะครับโดนขึ้นบัญชีดำเพราะฉะนั้นนายพลเต็งเทเนี่ยคนที่เป็นคนอเมริกันจะมาทำมาค้าขายด้วยก็ไม่ได้นะครับจะมีทรัพย์สินถ้ามีทรัพย์สินอยู่ในสหรัฐก็ต้องแน่นอนนะครับต้องโดนภาษาไทยเขาใช้คำว่าอายัดนะครับคือว่าต้องฟรีซไปอ่ะนะครับแล้วก็คงต้องโดนมาตรการอะไรอีกหลายอย่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าติดตามข่าวนี้ก็จะพบว่าสิ่งที่สหรัฐเขาแบนนะครับหรือว่าขึ้นแบล็คลิสต์ของนายพลเต็งเทเนี่ยเป็นการขึ้นแบล็คลิสต์เฉพาะบุคคลไม่ได้รวมถึงรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของพม่าแต่เนื่องจากนายพลเต็งเทเนี่ยนะครับเขาไปทำเรื่องของการซื้ออาวุธในนามนะในนามของเรื่องของกระทรวงกลาโหมคือกรมอุตสาหกรรมทหารของพม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็ไม่ไว้วางใจที่สำคัญเนี่ยการซื้ออาวุธครั้งนี้นั้นซื้อมาจากเกาหลีเหนือแน่นอนนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐอเมริกาพอสมควรโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งแห่งโดยเฉพาะเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็กลัวว่าถ้าเกาหลีเหนือนะครับขายอาวุธได้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าพม่าซื้อไปเนี่ยนะครับเกาหลีเหนือจะนำเงินเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าสหรัฐกังวลใช่สหรัฐนี่เขาประกาศตนในระดับโลกอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะไปขัดขวางกลุ่มประเทศที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ผลักดันให้มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์อย่างอิหร่านเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจหรือว่าตั้งให้เป็นเดวิลของโลกไปเลยนี่นะคะเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแทรกแซงถึงจะบอกว่าไปขึ้นบัญชีดำในพลคนเดียวเป็นรายบุคคลแต่ว่าในยะก็คือทำให้เห็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการต้องข้อสังเกตว่าตัวนายพลเต็งเทนั้นเป็นอย่างไรนี่นะคะเขาก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชายแดนนะคะทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแล้วก็ไปขจัดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างชนต่างศาสนามาแล้วด้วยครับก็หลักๆเนี่ยเกาหลีก็จะขายให้อย่างที่บอกเนี่ยนะ
าจะมีซีเรียซีเรียก็น่าจะเป็นอีกลูกค้าหนึ่งที่เกาหลีเขาพยายามขายอาวุธแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นถ้าเราลองมองย้อนกลับไปความสัมพันธ์ของทางด้านความมั่นคงของพม่ากับสหรัฐก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้ายังจำได้ผู้นำพม่าก็ได้ไปเยือนวอชิงตันนะครับแล้วก็ได้มีการพบปะหารือกับโอบามาเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสหรัฐก็คงไม่อยากถึงขั้นที่จะขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่ามีมาตรการที่จะไปแซงชั่นรัฐบาลพม่าเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทั้ง EU ก็ให้ความสนใจพม่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารมานะครับจะพบว่าฮิลลารีเนี่ยก็มีการเดินทางไปเยือนพม่าเนี่ยผมว่าก็ทำให้เกิด impact นะคือมีผลกระทบพอสมควรเคยมีคนเขาทำวิจัยเขาบอกเลยลองดูซิว่าเนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับของประเทศต่างๆมีการพูดถึงคำว่าเมียนมาหรือเบอร์มามากขึ้นหรือเปล่าผมว่าอันนี้น่าสนใจคือพักหลังๆเนี่ยประเทศมหาอำนาจก็ให้ความสนใจพอมองมาในภูมิภาคอาเซียนก็เล็งไปที่พม่าเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คงจะเป็นการออกมาเตือนเหมือนกันว่าคือต้องการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตทางความมั่นคงที่ดีแต่ว่าอย่าไปสนับสนุนทางด้านของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราพูดคุยกันมานะคะเรื่องของปัญหายาเสพติดข้ามชาตินะคะทางพม่าเนี่ยก็ยังมีอยู่ปัญหาเรื่องของเฮโรอีนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการลักลอบขนข้าวสมสิทธิ์รับจำนำประเด็นเหล่านี้มีความน่าสนใจแล้วก็ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงทางอาเซียนซึ่งเราควรจะจับตากันมากขึ้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะติดตามประเด็นอื่นๆนะคะที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับอาเซียนค่ะวันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 V Symbolrate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่องซันบ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเครือขุมพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงอาเซียนราวอัพค่ะสัปดาห์นี้มีหลากหลายประเด็นน่าสนใจแต่ว่าข่าวแรกก็ยังเกี่ยวข้องกับพม่าอยู่ดีก็แหมก็อย่างที่บอกว่าก็ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยพม่าก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าฮอตค่ะตอนนี้ใครๆก็รุมจีบนะคะเพราะว่าพม่าเนี่ยอย่าไปคิดว่าแหมเขาเพิ่งเปิดประเทศจะพัฒนาทันหรือเปล่าประเทศเขาเนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นเมืองได้ทั้งเกษตรกรรมแรงงานก็มีเยอะแถมเรื่องของทรัพยากรที่พวกเหมืองแร่พวกอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแถมก๊าซธรรมชาติก็ยังค้นพบแหล่งด้วยเนี่ยนะคะทำให้หลายคนก็อยากจะเข้าไปผูกสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างล่าสุดนะคะในสัปดาห์นี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปบอกว่าเตรียมที่จะนำข้าวจากพม่าด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือมีการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าคุณภาพข้าวของพม่าเนี่ยถ้าถามว่าเทียบกับประเทศที่มาเป็นอันดับต้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามไทยเราตกไปบ้างแล้วนะฟิลิปปินส์ไทยเราเริ่มตกแล้ว เพราะว่าเป็นเรื่องของราคา นะคะแต่ว่าของพม่าเนี่ยเขาบอกว่ายังมีปัญหาคุณภาพข้าวที่ยังไม่สามารถจะทัดเทียมกับการส่งออกได้สักเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่ามันต้องมองเป็นมิติเขาเรียกว่าเป็นมิติเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะครับหรือว่าเป็น global political economy คือว่ามันมีความเชื่อมโยงกันคือเรามองผิวเผินเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอ๋อเป็นเรื่องของการที่ญี่ปุ่นก็กับพม่าจะมีการซื้อขายกันมากขึ้นมีการค้าระหว่างประเทศกันมากขึ้นดูเหมือนผิวเผินน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอย่างที่เคยวิเคราะห์เหมือนกันในรายการนี้ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจที่ผ่านมาค่อนข้างซบเซาเขาจึงอยากขายของให้มากขึ้นแต่ว่าคนในญี่ปุ่นเนี่ยโอเคปัจจุบันอาจจะเริ่มกระตุ้นการบริโภคได้แล้วแต่เขาต้องอาศัยคนในอาเซียนนี่แหละนะครับที่จะไปซื้อของเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนคนไทยก็มีกำลังซื้อพอสมควรแต่อย่างที่คุณลูกปัดว่าพม่าเป็นประเทศที่กำลังจะเปิดตัวกำลังจะเป็นประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในพม่าซึ่งจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
แบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่คนพม่านั้นนะครับจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นจากรายได้ที่เขามีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นช่องทางที่แน่นอนใครๆก็อยากเอาของไปขายในพม่าแต่จะเอาของไปขายในพม่าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีการอ่ะโอเคเราอยากขายของให้คุณนะยกตัวอย่างรถยนต์แล้วญี่ปุ่นอุตสาหกรรมรถยนต์เขาเข้มแข็งอยากขายรถยนต์ให้พม่าก็ต้องเป็นไงเอาข้าวจากพม่ามาบ้างนี่ผมวิเคราะห์เอาเองนะเดี๋ยวก็ต้องลองดูต่อไปค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการขยับขยื่นแล้วก็ข้าวเนี่ยมันเป็นพืชการเมืองเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าอย่างตอนประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่ามีประเด็นเรื่องของรับจำนำข้าวของไทยเราเนี่ยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจการเมืองจ๋าไปเลยตอนนี้ใช่นะคะแต่ว่าในเวทีของอาเซียนเองเนี่ยมันถือว่าเป็นประเด็นที่จะชี้วัดได้เหมือนกันว่าจะทำให้เกิดความร่วมมือหรือว่าจะยังเป็นคู่แข่งกันอยู่ต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายๆประเทศในอาเซียนก็ขายข้าวกันทั้งนั้นนะคะตอนนี้ไทยต้องจับตาดูนะครับจากข่าวนี้ว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นจะเริ่มนำข้าวจากพม่าแล้วเนี่ยคุณภาพข้าวของพม่าจะเพิ่มขึ้นไหมแล้วพม่าจะกลับมาทวงอดีตที่ตัวเองทวงบัลลังก์ที่ตัวเองเคยเป็นแชมป์เคยเป็นผู้นำเรื่องของข้าวได้หรือเปล่าตอนนี้เกษตรกรไทยเนี่ยรวมถึงหน่วยงานรัฐทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรต้องวิเคราะห์ให้ดีๆ นะคะก็ลองดูเพราะว่าตอนที่สมัยก่อนที่นะคะพม่าเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาลทหารเนี่ยส่งออกข้าวมากถึง3,400,000 ตันในปี2477ก็บอกแล้วเกือบร้อยปีคุณลุงปัดใช้คำพูดถูกเรียกว่าเป็นการทวงบัลลังก์ทวงบัลลังก์จะทำได้หรือเปล่านะคะเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะจะสอดคล้องกับประเด็นที่เราคุยกันในเบรกแรกด้วยนะคะเรื่องของสาธารณสุขนะคะโรคระบาดต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาอีกแล้วเรื่องของไข้หวัดนกแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในกัมพูชานะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1 รายไปแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากหวัดนกนะคะ H5N1 เนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุวัย6 ขวบป่วยตอนประมาณวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมามีไข้สูงปวดศีรษะนะคะไอแล้วก็หายใจขัดครอบครัวส่งโรงพยาบาลช้าแล้วก็เสียชีวิตซึ่งนับเป็นรายที่13ในรอบปีนี้ของกัมพูชาแล้วฟังแล้วหนักใจจริงๆที่กัมพูชาอย่างนี้แหละคือมันจะเป็นหนทางให้อาเซียนต้องร่วมมือกันละคือต่อไปนี้อย่างที่บอกว่าพอมันเกิดโรคระบาดใน1 ประเทศเนี่ยมันจะข้ามกันง่ายมากยิ่งเรามีการค้าขายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศต้องทำงานแบบร่วมกันให้มากขึ้นนะแล้วก็พยายามหามาตรการช่วยกันป้องกันเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าอย่างโรคไข้หวัดนกที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันเริ่มที่จะติดจากสัตว์ไปสู่คนได้แล้วคือผมเพิ่งไปฮ่องกงมาเขาประกาศบนเครื่องบินเลยอะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงเนี่ยได้ตรวจพบว่ามันมีการติดเชื้อจากหวัดจากนกไปสู่คนแล้วเพราะฉะนั้นใครเป็นเนี่ยต้องใส่หน้ากากให้คือใครเป็นหวัดเนี่ยไอเนี่ยต้องรีบใส่หน้ากากเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยอาเซียนเราทำร่วมกันได้ไหมทั้ง10 ประเทศเลยพอมันมีไข้หวัดนกระบาด ที่กัมพูชาเป็นต้นเนี่ยไหนลองดูซิว่าประเทศที่อยู่รอบๆเนี่ยจะมีมาตรการอะไรหรือเปล่าตอนนี้ของเราก็เป็นไงก็ไม่มีอะไรนะคะต้องรอมีทีนึงทางผู้ว่าแต่ละจังหวัดถึงจะตามไปฉีดยาให้นกทีนึงนะคะก็ลองดูค่ะแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะเพราะว่าเกิดโรคระบาดอะไรก็ตามกัมพูชาจะมาวินมาเป็นอันดับต้นๆมีผู้เจ็บป่วยมีผู้เสียชีวิตไข้เลือดออกเนี่ยย้อนกลับไปตั้งหลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะเกิดทีไรกัมพูชาก็จะต้องเป็นอันดับต้นๆที่มีคนเสียชีวิตคนป่วยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยกันค่ะขณะเดียวกันกัมพูชายังเป็นประเทศที่มีปัญหานะคะเรื่องของที่ดินทำกินเรื่องของค่าครองชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันล่าสุดเนี่ยมีม็อบเกิดขึ้นนะคะที่ไปรวมตัวกันหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่เจ้าหน้าที่รัฐไปไล่บ้านเรือนแล้วก็ที่นาของชาวนาเพื่อที่จะเอาที่ดินเนี้ยมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยราคาแพงนะคะชาวบ้านบอกว่าตอนที่เลือกท่านนายกเทศมนตรีคนใหม่มาเนี่ยเขาเคยบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้แต่สุดท้ายก็ยังถูกไล่ที่โอ้นี่ประท้วงกันรุนแรงเลยเหมือนกันนะครับคือไม่ได้มีความรุนแรงในเรื่องของการบาดเจ็บแต่ว่าลักษณะอารมณ์ของผู้คนกัมพูชาเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากทีเดียวนะจะมีกัมพูชาแคมโบเดียสปริงหรือเปล่าเรียนแบบอาหรับสปริงนะไม่แน่เพราะว่าวิธีการคิดของคนเขามันอาจจะยังไม่เหมือนกันยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็โอเคก็เริ่มเห็นความไม่พอใจนะครับค่ะก็เป็นประเด็นนะคะแล้วก็การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าชาวบ้านอยู่ๆจะลุกขึ้นมาประชุมกันเองก็มีการสนับสนุนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็องค์กรสากลด้วยนะคะทางการเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่ได้ไล่ที่ไปเพราะว่าอยากจะไปทำลายสิทธิมนุษยชนหรือว่าที่ดินทำกินแต่ว่าอยากจะเข้ามานะคะทำตามแผนพัฒนาเพื่อให้เมืองหลวงของกัมพูชาเนี่ยเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะนำมาสู่ทฤษฎีเหมือนที่เราเรียนหนังสือกันมานะคะการพัฒนาบนความด้อยพัฒนานะคะการทำให้ยิ่งเจริญเนี่ยมันก็นะคะนำไปสู่การกดทับของกลุ่มคนบางกลุ่มไปด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนเวลาเราพูดว่าทุนนิยมไปที่ไหนเนี่ยมันมีแค่คนได้กำไรก็คือกลุ่ม1คนแต่ว่าคนที่เป็นชนชั้นล่างกรรมอาชีพชาวบ้านเนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์คือช่องว่างมันห่างกันเยอะนะที่วันก่อนอ่านรายงานของ Forbes นี่โอ้โหแหมติดอันดับเขาก็มีกันเป็นไม่รู้จะกี่พันกี่หมื่นล้านดอลลาร์เลยนะในขณะที่ก็ยังเป็นลักษณะเข้าใจได้ของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งในอาเซียนเราก็ต้องเห็นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าจะเป็นเวียดนามต่างๆเหล่านี้นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แน่นอนเรื่องความแตกต่างระหว่างรายได้ฐานะในเยอะนะคะเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาร่วมกันไปนะคะส่วนทางด้านของคุณผู้ชมรายการนะคะหรือว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดว่าเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันมีหลายมิตินะคะบางทีเชิญแขกรับเชิญมาในรายการพูดกันภายในเวลาจำกัดเนี่ยพูดไม่หมดเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะคะแค่ด้านของวัฒนธรรมจะทำความเข้าใจนี่ก็ปาเข้าไปนะคะหลายวันทำการไปแล้วเนี่ยนะคะจะทำยังไงดีต้องประชุมต้องพูดไม่หมดต้องไปหาช่องทางในการอบรมนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอย่างกรมทางด้านของส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่ากรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมอบรมตลอดเวลามาอัปเดตให้ฟังด้วยใช่ไหมก็มีแน่นอนนะครับว่าตอนนี้คนที่อยากจะเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันนะครับทางกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยคุณปราณีสิริพันธ์เนี่ยที่ท่านเป็นอธิบดีก็ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยกับเพื่อนบ้านทั้งชายแดนทั้งผ่านแดนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแบบนี้มันจะเท่ากับเป็นการเพิ่มช่องทางของการมีรายได้จากการส่งออกของผู้ประกอบการไทยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดระนองก็เป็นอีกจังหวัดนะครับที่มีการค้ากับพม่าเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าหลังจากปี2558แล้วเนี่ยนะครับการก้าวเข้าสู่เป็นอาเซียนจะทำให้การค้าชายแดนที่นี่นั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมความรู้โดยเฉพาะเรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้าถ้าใครอยากรู้ว่าถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยนะครับคืออะไรเนี่ยก็ต้องรีบไปหาความรู้กันเพราะว่ามันคือปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มอาเซียนนั้นได้ตกลงที่จะนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ Rules of Origin เนี่ยนะครับด้วยตนเองของผู้ส่งออกมาใช้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับกลุ่มอาเซียนมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นกรมการค้าต่างประเทศก็จะจัดการสัมมนาเรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออกโอ้น่าสนใจมากนะครับสิทธิพิเศษในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับส่วนข้อมูลก็คงต้องไปสอบถามเพิ่มเติมที่ทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศนั่นเองวันนี้มีประโยชน์มากเลยคือสามารถจะรู้เรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้าได้ด้วยตนเองรู้สึกว่าตรากฎหมายตราตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่ารู้ถิ่นกำเนิดของสินค้านี่มันจะทำให้เวลาที่ไปขายที่ไหนในอาเซียนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยสมมุติว่าทำที่จังหวัดปทุมธานีมีดอกบัวใช่ไหมคะเขาก็จะมารองรับว่ามีการวิจัยมาแล้วว่าดอกบัวเยอะนะคะแล้วก็สารสกัดจากดอกบัวเนี่ยมีการวิจัยที่มหาวิทยาลัยของปทุมธานีนะยกตัวอย่างอาจจะเป็นดังสิทธิ์เขาก็จะติดตาเลยแล้วก็ทำให้ที่อื่นเขาก็ก๊อปปี้เลียนแบบไม่ได้นะคะก็น่าสนใจจะทำให้เกิดคือมันก็จะไปแก้ปัญหาสมัยก่อนที่เราพูดว่าเราจะซื้อของฝากจากจังหวัดไหนซื้อที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดเขาอยากรู้เลยว่าสมมติว่าเราส่งออกกล้วยเนี่ยกล้วยหวีนี้เนี่ยมาจากที่ไหนพูดง่ายๆใช่นะคะก็น่าสนใจนะคะทีนี้ใครที่บอกว่าสนใจอยากจะไปทำธุรกิจนะคะที่กัมพูชานะคะแต่ว่าพอบางทีเนี่ยสมมติว่าไปแล้วที่อยู่ที่กัมพูชาแล้วมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครเนี่ยนะคะบางทีการหันกลับมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่มีความรู้เนี่ยก็อาจจะทำให้อุ่นใจมากขึ้นกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณอัมพวันพิชาลัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เดินหน้านะคะเปิดศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC Business Support Center นะคะอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแล้วนะคะก็
สาเหตุสำคัญนะคะในการเปิดก็อยากจะให้บริการข้อมูลแล้วก็คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจการค้าการลงทุนและสิ่งสำคัญก็คือการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในกัมพูชาและให้บริการผู้ประกอบการกัมพูชาที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยด้วยก็คือ2ทางนั่นเองนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้บริการข้อมูลอย่างต่อเนื่องแบบนี้แหละดีแบบนี้จะช่วยได้มากคือ SME ค่ะเพราะอย่าลืมธุรกิจใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องพึ่งหรอกเขามีทีมงานของเขาแต่ว่า SME เนี่ยแหละเราจะไปลงทุนในอาเซียนเนี่ยต้องการแบบนี้เยอะมากค่ะการประเด็นที่บอกว่าการจัดหาแหล่งวัตถุดิบนั้นก็มีความสำคัญเพราะว่าเคยทำข่าวหรือว่าสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยนักธุรกิจบอกว่าเรามีช่องทางการขายเรามีช่องทางการผลิตแต่ว่าวิธีการจัดส่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาในการผลิตด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปรู้จักกับผู้นำเยาวชนอาเซียนกันค่ะประเด็นเด็ดรู้ทันเหตุการณ์เจาะลึกทุกข้อกฎหมายในรายการกฎหมายประชาชนออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นผ่านทาง RSU Wisdom TV ดีประสาทเขาดีนะครับความฝันความฝันของพวกเราในการที่เราทำด้วยปกติเป็นเรื่องอย่างนี้ได้เดี๋ยวเมื่อเขาส่งเอกสารมาให้ถ้าคนรู้ทำไมรู้เหรอปัจจุบันพวกเหล่านี้ยังไม่ใช่โรคมาเป็นกลุ่มอาการเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะในช่วงอาเซียนโคชชิ่งค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะผู้ที่จะมามีมุมมองนะคะต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเราค่ะเป็นน้องๆเยาวชนนะคะจากโครงการอะไรเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้แนะนำดีกว่านะคะว่ามาจากโครงการอะไรแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มที่น้องคนนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะสุภชยาเตชาชูเชอร์ค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการฮิตาชิค่ะคือโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิครั้งที่12ซึ่งจะนำเยาวชนจากหลายๆประเทศในภูมิภาคมาพูดคุยการเสนอแนวทิศแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การรวมตัวของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตค่ะค่ะน้องคนนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเหมือนดาวสวนดีค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการฮิตาชิ Young Leaders Initiative ครั้งที่12ได้ก็มีกิจกรรมคุยกันกับเพื่อนๆในกลุ่มที่มาจากหลายๆประเทศในอาเซียนค่ะค่ะ Would you introduce yourself please Hello my name is Putra I am from Indonesia and I currently studying mechanical engineer and I got selected for this Hitachi Young Leaders Initiative as a representative for my country to talk about the energy security and optimization of the regional energy securityครับก็แหมก็ได้ทราบทั้ง3ท่านไปแล้วว่ามาจากไหนยังไงกันบ้างนะครับก็คิดว่าเรื่องของประเด็นที่เราจะมาชวนน้องๆพูดคุยกันวันนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของพลังงานแน่นอนมันเป็นประเด็นกลุ่มนี้เขาเชี่ยวชาญด้านเชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจเหมือนกันนะครับเพราะเวลาพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานหรือว่า energy security แล้วเนี่ยแน่นอนว่านิยามของมันคืออะไรแล้วความมั่นคงทางพลังงานมันมีรูปแบบที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในปัจจุบันคงต้องมาคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มที่น้องพุตราดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะสนใจเรื่องของพลังงานด้วยมาจากอินโดนีเซียด้วยให้ผู้ชายวันนี้ผู้ชายมาคนเดียวลองพูดก่อนนะคะ So I think let's talk about energy security first Okay So I think the term energy security has been defined I think differently lately and I think we have a new you knowtype of energy security. Can you explain us on the main concern of ASEAN on energy security nowadays? Well, ASEAN like has diverse resources for energies and we are not equal on that. Like for example, Indonesia has a lot of coal and oil and natural resources like several other countries then doesn't possess such potential. So I think the most important things that we have to highlight here about the security for the energies like how we can actually connect each of them
connect each of the resources in each ASEAN countries and how we also do the energy efficiency to reduce the fuel consumption on how we generate the electricity later in terms of energy security. In the past, we actually, I think when we talk about energy security, we might think about energy import. Yeah. But now we talk more on energy production, you know, and other sorts of security. Are those things the main concern of ASEAN right now? Well, energy imports, yeah, I think we have like APGs, right? Like ASEAN Power Grids are in progress. Like we generate electricity on one nation and we distribute the electricity to entire nations in ASEAN. Like, but I think the main problem is in like the efficiency, like because the energy loss from the energy generation in each country in ASEAN is very different. For example, like in Singapore, we only have lost like 4.6% of the total generation, but somehow in the Myanmar, we lost like 30%, 34% of energy. So I think like the way we import energies has to be also optimized by using the energy efficiency. ครับก็เรียกได้ว่าเวลาพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องปุตราก็บอกว่าในอาเซียนตอนนี้มีการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของความมีประสิทธิภาพว่าจะนำพลังงานมาผลิตแล้วเนี่ยไม่ให้มันสูญเปล่าไปนะครับยังมีความแตกต่างกันมากอย่างในสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีอัตราการสูญเปล่าแค่ประมาณ 4% กว่าๆเท่านั้นเองแต่ในบางประเทศก็อย่างพม่าเนี่ยก็สูงถึง 30% เพราะฉะนั้นก็คงต้องลดการสูญเสียตรงนี้ลงไปนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานและน่าสนใจเพราะว่าน้องปุตราก็ย้ำให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองมาในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมีรูปแบบของพลังงานนะคะทางเลือกพลังงานทดแทนจริงก็มีหลากหลายนะคะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทมีถ่านหินมีเรื่องของน้ำมันแต่ว่าสิ่งต่างๆคือเราจะประสานทำให้เกิดความเชื่อมโยงในการใช้พลังงานในภูมิภาคได้อย่างไรด้วยนะคะทีนี้ต้องมาถามมุมมองจากชาวไทยกันบ้างต่อดีกว่านะคะว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามองว่าจริงๆถ้ากลับมาตอนนี้พอคำถามว่าอยากจะช่วยกันประหยัดพลังงานอยากจะใช้พลังงานให้คุ้มค่ามันมีการพูดถึงพลังงานทดแทนขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เรามองว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานพวกนี้ในภูมิภาคอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะค่ะความต้องการหรือว่าการสร้างพลังงานทดแทนก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคค่ะซึ่งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เราต้องนำเข้าทั้งน้ำมันแล้วก็ถ่านหินเราเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านพลังงานทดแทนมากที่สุดแต่ว่าแต่ละประเทศก็มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีการพัฒนาความก้าวหน้าทางพลังงานทดแทนต่างกันอย่างเช่นประเทศไทยอาจจะมีความสามารถสูงทางด้านโซลาร์เซลล์อย่างฟิลิปปินส์ก็จะมีความสามารถทางด้านพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพค่ะซึ่งแต่ละประเทศเหล่านี้เราก็จะในอนาคตเราก็จะพัฒนาความสามารถของเขาให้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็มาแชร์ความรู้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเรามองในฐานะเราเป็นผู้นำเยาวชนอาเซียนด้วยนะคะเราเป็นพลังคนรุ่นใหม่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องนี้หรือว่าผลักดันให้มันเป็นไปได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะก็โดยตัวอาเซียนเองเนี่ยค่ะเรามีการเชื่อมโยงพลังงานแล้วก็มีการสนับสนุนพลังงานทดแทนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายมากที่สุดในการก้าวไปสู่การใช้พลังงานทดแทนจริงๆก็คือการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้าใจถึงว่าตอนนี้เรามีปัญหาวิกฤตด้านพลังงานแล้วนะเราควรจะยอมรับเปิดใจรับหรือว่าเอาพื้นที่บางส่วนไปใช้เป็นการเจเนเรตพลังงานทดแทนให้มากขึ้นนะคะเพราะอย่างบางอันมีปัญหาก็จริงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องยังใช้พลังงานอยู่ค่ะครับก็เรียกได้ว่ายังมีประเด็นหนึ่งก็อยากจะอาจจะอยากทราบมุมมองของทั้งเยาวชนไทยเยาวชนอินโดนีเซียเหมือนกันคือเวลาพูดถึงพลังงานเราก็บอกว่าก็ต้องใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพนะใช้ให้มันคุ้มค่านะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมก็ดีการผลิตต่างๆก็ขยายตัวยกตัวอย่างเช่นปริมาณของรถยนต์บนท้องถนนเช่นเรามีนโยบายที่เรียกว่าเป็นรถคันแรกนะครับในประเทศไทยแล้วก็คาดว่าในอนาคตที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันไว้ญี่ปุ่นก็อยากจะขายรถให้พม่ามากขึ้นแบบนี้เนี่ยรถยนต์ที่มันเพิ่มขึ้นมันจะสวนทางไหมครับกับนโยบายหรือวิธีการที่เราอยากจะประหยัดพลังงานน้องเหมือนดาวคิดยังไงค่ะอ๋อก็คือความจริงแล้วควรจะนโยบายพวกนี้คือเราเหมือนกับว่าน่าจะสร้างความตระหนักให้คนคิดว่าถ้าเกิดเราซื้อรถไปตอนนี้แล้วท้องถนนเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยอะ มันควรจะแบบว่ามีเหมือนกับมี common sense ว่าเราต้องทำยังไงเกี่ยวกับ energy เราจะเซฟพลังงานดีไหมหรือเราจะใช้พลังงานมากขึ้นเพราะตอนนี้ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น policy ของรัฐบาลที่ทำให้เหมือนกับกระตุ้น demand ให้มันเพิ่มขึ้นความจริงแล้วอ่ะคือเราอาจจะไม่มีความต้องการถึงขนาดนั้นเราอาจจะช่วยเซฟพลังงานเพื่อให้ต่อไปเนี่ยเรามีพลังงานใช้ได้อีกไปเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันเกินความจำเป็นเกินความจำเป็นอาจจะจำเป็นใช้แค่เนี้ยแต่เราไปใช้ให้มันเกินไปเพราะว่ามันมี policy อย่างนี้ออกมา so what do you think about the increasing number of vehicles in ASEAN especially in Thailand and perhaps in the futureIn Myanmar, would we are we gonna have something like more electric vehicles in the future? Are people aware of that? Yes, but yes, of course. Like we have exponential growth of vehicle population on the road. Like, but I think the awareness is not there. I mean, like the government has to do more about like raising the awareness of using eco products, especially shift from the conventional one to electric one. But yeah, I think based on the data that we have here.The awareness of the people using the green product is not there yet. I think we need more effort to increase that. Right, right. ก็เนี่ยผมก็เลยถามเขาเลยว่าเอ๊ะคือรถที่มันเพิ่มขึ้นบางครั้งเพราะว่าเหมือนดาวบอกมันก็เป็นนโยบายของรัฐนะมันจะไปห้ามปรามบางทีก็ยากเพราะว่าเขาก็หวังผลทางการเมืองผมก็เลยถามน้องปุตราว่าเออถ้ามันจำเป็นเนี่ยต้องมีรถที่เพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นไหมว่าเออขอเป็นรถที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าได้ไหมเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็ดีอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่า awareness เนี่ยคือความตระหนักของคนในภูมิภาคนี้มันยังน้อยลงจริงทางอินโดนีเซียใช่ไหมคะก็มีปัญหาเรื่องรถติดเหมือนกัน Would like to ask you about the traffic problem in your country because I have Indonesian friend and they said that the traffic is badly jammed in Jakarta worse than in Bangkok so how do you think that to solve this problem and also to make the awareness of people well basically why do we have like such traffic jam even worse than Bangkok because likeOur fuel price is very cheap, and we can buy like car very cheap. Like the government keeps subsidizing these, the energy is there. Like, but we recently have reduced the subsidies by 2,000 rupees, so like one-fifth of the dollar, and it like, I think it's quite effective in reducing the amount of vehicles because like, we have to pay more for the fuel. But yeah, I think the awareness is not there yet that we have to, and I think because like.No adequate public transportation on the road that the people can utilize so they think that it is more convenient to use their private car ครับโอ้ก็วิเคราะห์มันน่าสนใจนะมี 2-3 ประเด็นที่ทำไมรถถึงติดทำไมคนถึงมาหันมาขับรถเพราะว่า1เรื่องของราคาพลังงานที่ไม่เหมาะสมบางครั้งเนี่ยน้องปุตตะบอกว่ามันถูกไปอุดหนุนอยู่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำราคาให้มันสูงขึ้นนิดนึงคนก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ะเราจะใช้รถหรือไม่ใช้รถดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องปุตตะก็บอกว่ามันต้องประกอบกับ public transportation นะคือเรื่องของการขนส่งสาธารณะคือพอบอกว่าน้ำมันมันแพงแล้วอะแต่เราก็ถ้ามีทางเลือกที่ดีเราก็อาจจะไม่ขับรถแต่บางคนเนี่ยต้องยอมขับรถทั้งที่น้ำมันแพงเพราะว่ามันไม่มีทางบ้านอาจจะไกลเอออย่างนี้เป็นต้นคุณลูกปัดใช่บ้านอยู่ปทุมเนี่ยจะไม่มีรถเมล์มาถึงสักทีเลยเพราะฉะนั้นน้องพูดมาน่าสนใจ2ประเด็นใช่ค่ะทีนี้ในนามของผู้นำเยาวชนอาเซียนนะคะก็มีข้อเสนอแนะที่เราต้องน่าจะมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันมาแล้วก็ส่งต่อมาจะเป็น policy maker หรือว่าทางรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เราลองสรุปหรือว่ามีข้อเสนอแนะในด้านพลังงานนี้ยังไงบ้างคะค่ะจากการทำเวิร์กช็อปของพวกเราเนี่ยคือกลุ่มหนูออกมาด้วยจะโฟกัสเรื่อง energy imbalance คือตอนนี้ดีมานด์มันมากกว่า supply ปรากฏว่าปัญหาจริงๆคือประเทศที่มี resource เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีที่มาช่วยทำให้ส่งขนส่ง energy ไปได้ทั่ว region แล้วปรากฏว่าประเทศที่แบบว่ามีเทคโนโลยีกับไม่มี resource มันเหมือนกับมันสวนทางกันมันก็เลยทุกคนก็เลยคิดช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่แบบจะคอนเน็กทั้งรีเจียนได้เราก็เลยมาถึงคำตอบหลายๆข้อก็คือหนึ่งในนั้นก็คือ PPP private public partnership ก็คือเราจะให้รัฐแล้วก็บริษัทองค์กรอิสระของแต่ละประเทศเนี่ยร่วมมือกันก็คือสมมติว่าประเทศที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศเราก็จะอนุญาตให้เขาเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันก็คือเราจะให้เขา 40% ของ energy ที่ได้แล้วก็ในการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาก็จะได้ long term contract กับรัฐบาลปรากฏว่า in return เนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับ train skill labor ของเราคือพัฒนาคนเราเขาจะเราตั้งชื่อนี้ว่า joint education program ก็คือเขาจะต้องมาพัฒนาการศึกษาในด้านเทคโนโลยีของพวกเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วแบบนี้เนี่ยกลไกของความเป็นอาเซียน
มันมีส่วนช่วยตรงไหนไหมไม่ว่าจะเป็นเสาเศรษฐกิจเสาการเมืองความมั่นคงหรือว่าเสาสังคมวัฒนธรรมก็อาเซียนค่ะจะทำให้ เกิดความร่วมมือทางการแลกเปลี่ยนพลังงานมากขึ้นรวมทั้งคิดว่าอนาคตทางภาคเศรษฐกิจที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมทำให้ระบบของพลังงานเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นค่ะต้องเป็นไปตามกลไกตลาดคือพูดง่ายๆว่ารัฐเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงให้มันมากนักค่ะทีนี้ถามต่อเพราะว่าตอนนี้เรามาร่วมโครงการแล้วก็มีงานกันเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะพอเสร็จงานปุ๊บแล้วเรากลับไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อ you go back to your country น้องไปเรียนหนังสือไปทำอะไรต่อเราจะไปผลักดันในสถานศึกษาของเรายังไงนะคะกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยเริ่มถามน้องคนไทยก่อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็กลับไปอย่างแรกคือเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนักในหมู่เยาวชนก็คือการหนุนการสนับสนุนเงินให้กับน้ำมันนะคะคิดว่าเด็กไทยยังไม่ค่อยคอนเซิร์นกับประเด็นนี้เท่าไหร่อยากจะเอาไปเผยแพร่หรือว่าไปบอกต่อให้เพื่อนๆรู้มากขึ้นว่าผลกระทบจากการที่เราเอาเงินไปหนุนน้ำมันทำให้เกิดการใช้น้ำมันอย่างศูนย์เปล่าหรือการใช้พลังงานอย่างศูนย์เปล่าค่ะก็นอกจากนี้ก็จะเป็นนอกจากเรื่องการหนุนน้ำมันแล้วก็จะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานค่ะคือเราพูดกันมากว่าเราควรจะหาพลังงานทดแทนอย่างไรควรจะทำพลังงานยังไงให้มีมากขึ้นแต่เราพูดกันน้อยเรื่องนโยบายการประหยัดพลังงานซึ่งไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะค่ะน้องเมินดาล่ะคะค่ะเหมือนกันค่ะก็คือกลับไปตอนนี้เราก็ต้องไป spread awareness ก็คือแบบว่าจะทำให้แบบเพื่อนๆในมหาลัยเริ่มแบบว่ารู้สึก concern เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอย่างชมรมหนูก็เป็นการดีเบตกันเราก็จะแบบ raise topic อย่างเงี้ยขึ้นมาให้ทุกคนมาคุยกันมา discuss กันว่าเนี่ยปัญหามันมีอย่างเงี้ยคืออย่างที่พี่เขาพูดว่าเรื่อง government subsidy เรื่องความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่องการ policy ที่แบบที่รัฐบาลให้มาแล้วมันไม่เหมาะสมหรือบางทีเราคิดว่าคนเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับ policy อย่างเงี้ยเราควรจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจค่ะน้องปุตตาล่ะ so after you returningto your university, are there any activities that you plan to do on raising awareness of energy security or anything else? Well, yes. Actually, I studied mechanical engineering. It is our very things that we do in our university. Very related. Very related. That I plan to do raising the awareness by making some kind of a seminar and also the publication on how AEC will work and how will the efficiency will actually put some effort on it to raise the increase. To support the AEC in the future. ครับก็ทำคล้ายๆกันคือจัดสัมมนาด้วยแล้วก็แต่เขามีเรื่องของการเป็น publication เป็นทำเอกสารหนังสือออกมาะนะครับเป็นให้ข้อมูลจะได้เพิ่มความตระหนักว่าจะต้องถึงเวลาแล้วนะที่ต้องเริ่มหันมาประหยัดพลังงานใช้พลังงานให้คุ้มค่ากันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะคะเด็กๆที่น่าสนใจนะคะถือได้ว่าเนี่ยเป็นการรวมตัวกันอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้นะคะผู้นำเยาวชนฮิตาชินะคะซึ่งเป็นผู้นำเยาวชนของอาเซียนเลยนะคะจะได้มีโอกาสได้ประสานความร่วมมือกันต่อไปไม่แน่ว่านั่งคุยกันวันนี้เดี๋ยวไม่รู้ในอนาคตจะกลายรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนหรือเปล่าแล้วก็จะได้มาถกเถียงกันอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาเนี่ยก็จะเจอกับคุณลูกปัดรสรินนะคะจะพาไปติดตามวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์กันส่วนวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็ดร.ดนุวัฒน์แล้วก็น้องๆขอตัวไปพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาติดตามกับรายการได้ใหม่ค่ะวันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 V Symbolate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่องซันบ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเครือขุมพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV
ัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการอาเซียนแชลเลนจ์ช่วงสุดท้ายพบกับลูกปัดรสลินเทพวรรณในช่วงอาเซียนทิปส์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งคุณไอรีนไทยซึ่งจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ท็อปสุดในประเทศฟิลิปปินส์นะคะคุณไอรีนเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษมาจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคุณครูจากฟิลิปปินส์นะคะจะชอบท่องโลกมากเลยค่ะและคุณไอรีนจะมาเล่าให้เราฟังว่าในประเทศฟิลิปปินส์มีที่ไหนที่น่าสนใจที่สุดค่ะสวัสดีค่ะคุณไอรีนสวัสดีค่ะ Thank you for joining us on the show It's an honor Thank you We're talking aboutTourism today, since our topic is traveling around the world, focusing on the Philippines today. Yes. Well, if you're talking about summer, which is our summer right now, where are the best places to hit the beaches in the Philippines? Oh, okay. So you have to consider that the Philippines is an archipelago of more than 7,000 islands. Right. So that when we're talking about beaches, there's a lot of places to go to. Mm-hmm. But the top would be Boracay.Boracay. Yes, Boracay. It's an island where it's party island, a paradise island as well, because the sand, it's powdery, and the crystal clear water. It's known for the sandy slopes. Wow. The gently slope.That sounds amazing. ท่านผู้ชมคะคุณไอรีนบอกว่าถ้าหากว่าไปประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีเกาะมากกว่า 7,000 เกาะนะคะเป็นประเทศที่มีอุดมไปด้วยเกาะเลยค่ะแน่นอนเราจะต้องพูดถึงชายหาดโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนค่ะคนจะต้องไปเที่ยวชายหาดกันทั้งนั้นแต่ว่าเกาะที่เด่นที่สุดนะคะจะเป็นเกาะโบราเคค่ะซึ่งเป็นเกาะที่คนชาวฟิลิปปินส์จะเรียกว่า paradise เลยค่ะหรือว่าสวรรค์เลยเพราะว่าทรายมันจะออกนิ่มมากเหมือนกับแป้งเลยค่ะสีขาวด้วยแล้วก็มีกิจกรรมทำมากมายเลยค่ะ What would you do if you went to travel at the Boracay? Well, apart from swimming, you can do kite surfing. Uh-huh. You can also do cliff diving. Cliff diving? Yes, you can just enjoy sailboat. Sailboats! กิจกรรมเยอะมาก We have our local sailboat called Parao.Parao. Yes. I see. ถ้าท่านผู้ชมไปเที่ยวเกาะนะคะก็มีกิจกรรมเยอะมากอย่างเช่นไปสกูบ้าไปดิวิ่งนะคะไปปีนภูเขาหุบเขาด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเซลโบ๊ทก็คือการ yeah, ล่องเรือ right. กิจกรรมมากมายเลยค่ะ Wow. So there you go. The most popular Philippine island, Boracay. Yeah. Well, another island would be found in El Nido, Palawan. Mm-hmm. So if you want to get away from the busy city and you want to experience peace and serenity, El Nido, Palawan is the place to go to. It's also called the Island of the Gods. Island of the Gods. So you can also go island hopping, kayaking, and cave exploration in Palawan. So the Island of the Gods is more pristine, would you say, yes, than Boracay? นั่นสิคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะหลีกเลี่ยงคนเยอะมากนะคะเพราะBoracayนี่คือเกาะที่ popular มากก็คือไปอีกเกาะหนึ่งชื่อเกาะแห่งเทพเจ้านี่แหละค่ะซึ่งจะเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คนท่องเที่ยวจะน้อยกว่ามันก็เลยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นกิจกรรมก็เยอะเหมือนเดิมนะคะมีทั้งการสกูบ้าไปว่ายน้ำนะคะไป snorkeling แล้วก็แน่นอนก็ไปดำน้ำแล้วก็And since you are in Palawan already, do visit the underground river. Ah, the yeah. What is that? The Princesa? Underground. Yes, Puerto Princesa Puerto in Palawan. Princesa. Oh, แน่นอนค่ะท่านผู้ชมในเมื่ออยู่แถวๆบริเวณนั้นนะคะก็ต้องไปเที่ยวอีกที่นึงนะคะเขาชื่อว่า Puerto Princesa ค่ะก็คือพอร์ตเจ้าหญิงนั่นเองซึ่งเป็นถ้ำหรือว่าเป็นแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินค่ะท่านผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากในประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้ Why would you suggest going there Well it's it's an underground river so yeah have you been there it's I don't know how long the river is but uh-huh. You can see lots of stalactites and stalagmites there as well ใต้ดินนะคะในแม่น้ำใต้ดินมันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากอย่างเช่นพวกคริสตัลสแตลักไมต์ก็คือก้อนหินที่มันยาวๆนั่นเองค่ะท่านผู้ชมพร้อมกับแม่น้ำแล้วก็ปลาเช่นกันค่ะสวยงามมากเลย so beaches aside and rivers aside what if you want to go hiking in the mountains or natureOkay, for hiking, there's a lot of places too. So if you want to go to Mount Pinatubo, so this was once an active volcano. Now it's a tourist spot because, okay, you can go hiking. And after that, at the summit of the volcano, you'll find
majestic lake. Oh, wow. It's also famous for mud springs. Is this one of the most active volcanoes in the Philippines? It was once. It was once. Yeah. ท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะไปจากทะเลหรือว่าเที่ยวทะเลพอเต็มที่แล้วนะคะเข้าไปในเมืองอีกหน่อยนะคะเข้าไปในป่าก็จะมีธรรมชาติเยอะเพราะแน่นอนสถานที่กว้างมากเป็นเกาะมากกว่า 7,000 เกาะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวภูเขาไฟเลยค่ะท่านผู้ชมซึ่งคุณเพิ่งบอกว่าการเที่ยวภูเขานี้นะคะก็จะเป็นภูเขาที่เคยแอคทีฟมากในอดีตนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแอคทีฟแล้วค่ะท่านผู้ชมจะมีแม่น้ำอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะแล้วมันก็สวยงามมาก yeah. So any other mountains or forests you would suggest? Mountains I would also suggest Mount Banahaw. It's it's a national park famous for those who are doing their pilgrimage. I see. Or you can also go to Sagada. It's famous for cave explorations as well as they do have hanging coffins. Hanging coffins? Yes. Ooh, what does that look like? Just coffins that hang? Yes. Oh, wow. Yes, on the mountains. I see. ท่านผู้ชมคะ traditional way of burial. Oh, wow. ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปเที่ยวภูเขาเนี่ยเขาจะมีการ coffin นะคะหรือว่าโลงศพที่เขาห้อยตามต้นไม้หรือว่าตามพวกรากเนี่ยนะคะมันเป็นการฝังศพนะคะการฝังศพแบบสไตล์ฟิลิปปินส์ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มๆเหมือนกันค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะท่านผู้ชม What about the chocolate hills?Well, the chocolate hills is found in the Visayas region. There's more than, I think, 1,000 chocolate hills. Well, they are called chocolate hills because in the summer, it's just covered with grasses. And in the summer, it's hot, so there's no more grasses. Uh-huh. That's why it's all brown. So from a distance, they would look like chocolate hills. Very interesting. ท่านผู้ชมคะในประเทศฟิลิปปินส์ก็จะมีภูเขาหลายภูเขามากเลยนะคะที่ชื่อช็อกโกแลตฮิลหรือว่าภูเขาช็อกโกแลตนั่นเองค่ะซึ่งคุณไอรีนบอกว่าช่วงฤดูร้อนบางทีอากาศมันจะแห้งแล้งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกภูเขาที่เคยเป็นสีเขียวนะคะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนั่นเองค่ะก็เลยไปดูนี่ก็จะสวยงามมากเป็นอะไรที่เป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติจริงๆค่ะ Very interesting to know how those hills were formed in the past too so visitors would have to go and check it out themselves Yeah. So any other places more historical sites would you say would be the best places to go visit So historical sites would be churches So I would recommend going to St. Augustine Church in the old walled city in Intramuros. It must be the oldest one in the Philippines. Yeah, it is the oldest one in the Philippines. I see. Or you can go to Paway Church. It's up in the north, though. So where this Paway Church is called an earthquake baroque because, it's built, the walls are so thick that it's about 2 meters thick. Wow. Sounds very a baroque kind of church. It must sound very gothic. It is gothic. And although it's a mixture of gothic elves and oriental architecture. Very interesting. ถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปดูสถาปัตยกรรมนะคะก็คุณไอรีนแนะนำให้ไปที่พวกโบสถ์นะคะอย่างเช่นเซนต์ออกัสตินค่ะจะอยู่ในเมืองมะนิลานั่นเองซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าที่สุดเก่าแก่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์เลยค่ะไปดูแล้วมันก็จะเป็นโบสถ์ที่ทำจากหินเมื่อสมัยก่อนช่วงเป็นแน่นอนเป็นโบสถ์คริสเตียนนะคะอีกโบสถ์นึงก็จะอยู่ในประเทศในฟิลิปปินส์ในมะนิลาเช่นกันค่ะก็จะอินทรามอรัสนะคะซึ่งโบสถ์นี้นะคะก็จะเป็นสไตล์กอธิกค่ะเมื่อสมัย600ปีก่อนความสวยงามแล้วก็แหลมคมของโบสถ์ก็จะไม่เหมือนเซนต์ออกัสตินนะคะท่านผู้ชมก็ต้องไปพิสูจน์เองเลยค่ะ Personally what's your favorite place for tourism what's your favorite tourist attraction in the Philippines My favorite tourist attraction or would do you mean place I wanted to go to or experience Well I would recommend I would want to try going to Tubataha Reef Tubataha Reef Yeah it's a marine parkthat's like about 97 hectares. So there you can find lots of species of fish, sharks, whales. Ooh, yeah, and sounds dangerous. You wanna, yeah. No, it's not really, I guess. I don't know. I will see. Would you go diving there, snorkeling, scuba diving, or kayaking maybe?I would have to learn how to do that first. Yeah. Indeed. คุณไอรีนบอกว่าถ้าได้เลือกนะคะสิ่งที่สถานที่ที่โปรดที่สุดชอบที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็อยากจะไปที่ทาบาฮาตา
Tubatha Reef ค่ะท่านผู้ชมซึ่งเป็นทะเลแล้วก็มีปะการังสวยงามมากอยากจะไปดิวิ่งไปสโนว์คัลลิ่งนะคะไปดำน้ำแล้วก็ไปดูทั้งปะการังทั้งปลาสวยงามหลายชนิดเป็นร้อยพันชนิดเลยนะคะท่านผู้ชมพร้อมกับปะการังแล้วก็จะมีทั้งปลาวาฬแล้วก็ปลาฉลามด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะท่านผู้ชม Talking about tourism a little bit more, you have to talk about food then. I mean, what kind of food is offered, I guess, during the tourism at the tourist attractions? Oh, you'll just have just about everything because